สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคร็ตนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำหอยลายผัดพริกไทยดำค่ะผัดยังไงให้น่ากินผัดยังไงให้เรากินได้แบบสบายใจนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะมีเศษโคลนติดในหอยของเราค่ะใส่น้ำเลยค่ะให้แช่ทิ้งไว้ก่อนเลยค่ะแช่ไว้สัก10นาทีนะคะหลังจากเราแช่ได้10นาทีนะคะหอยก็เริ่มคายเศษโคลนเศษดินออกมาแล้วนะคะเราก็ล้างเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเขาคายเศษดินออกมาแบบนี้นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ทำให้เราสามารถล้างหอยออกมาแล้วสะอาดค่ะและอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่บอกเลยค่ะว่าเราทานหอยได้แบบสบายใจเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะหอยลายค่ะที่อุ๋ยใช้วันนี้ค่ะ1กิโลนะคะซึ่งวิธีการล้างหอยลายเห็นกันแล้วนะคะพริกค่ะเพิ่มความน่ากินนะคะกระเทียมค่ะอุ๋ยจะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะหั่นเป็นเม็ดย่อยแบบนี้เลยค่ะพริกไทยดำค่ะให้ใช้เป็นการตำให้พอแตกนะคะไม่ให้ละเอียดมากค่ะให้เป็นการบุกๆนะคะหอมใหญ่ค่ะและครึ่งช่ายค่ะบอกเลยค่ะว่าเมนูนี้ทำง่ายๆเลยค่ะแต่น่าทานและให้ความอร่อยหอมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่หอยลายของเราลงไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้หอยลายของเราเนื้อกรอบเด้งนะคะให้เพื่อนปิดฝาเลยค่ะเพื่อที่จะให้น้ำของเรานะคะเดือดเร็วเมื่อหอยลายของเรานะคะสุกไวนะคะจะทำให้หอยลายของเราค่ะกรอบไม่เหนียวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมถ้าเราปิดฝาแล้วมันจะเดือดเร็วมากทุกตัวแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะและให้นำแช่น้ำเย็นค่ะนี่ค่ะหลังจากเราแช่แล้วนะคะถ้าเราอยากจะทานหอยให้แบบสบายใจเลยนะคะให้เพื่อนแกะนี่เลยค่ะการทำด้วยวิธีนี้นะคะทำให้เราประหยัดเครื่องปรุงรสด้วยนะคะเพราะว่าฝั่งนี้เป็นเปลือกไม่ทานอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าถ้าเราแกะเปลือกออกหมดเลยล่ะได้ไหมก็สามารถทำได้นะคะแต่อย่างที่บอกนะมันก็จะเสียอรรถรสในการกินเนาะผัดหอยลายยังไงก็ต้องมีเปลือกหอยติดแกะเลยค่ะแบบนี้นะคะเพราะถ้าเกิดเราแกะทุกตัวแล้วเราสำรวจทุกตัวเราจะเห็นเลยค่ะว่าหอยของเรานะคะตัวไหนค่ะที่มีดินอยู่นะคะเวลาอุ๋ยจะผัดเมนูหอยลายนะอุ๋ยจะทำแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องเปลืองเครื่องเนาะเราจะใช้แค่ส่วนที่มีเนื้อหอยเท่านั้นนะคะหลังจากเราทำหอยลายของเราเสร็จแล้วค่ะตั้งกระทะเลยค่ะเปิดไฟเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเดี๋ยวกระเทียมเราให้เหลืองก่อนนะคะเพื่อนๆหลายคนคงจะตกใจนะคะว่าน้ำมันทำไมถึงเยอะวันนี้อยู่ใช้น้ำมันหมูค่ะเราจะผัดเมนูอาหารของเราค่ะให้น่าทานนะคะน้ำมันต้องเยอะหน่อยนะคะเมนูพริกไทยดำของเราใส่หอมลงไปเลยค่ะหอมนะคะให้หั่นเป็นลูกเต๋าเลยค่ะและใส่พริกไทยนะคะพริกไทยดำหรือจะใส่แค่นิดเล็กน้อยก่อนนะคะและปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมค่ะสี่ช้อนนะคะและซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนค่ะน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนนะคะชิมรสเลยค่ะรสตามชอบเลยนะคะให้มีรสชาติออกเค็มนะคะอมหวานเล็กน้อยค่ะใส่หอยลายของเราลงไปเลยค่ะและใส่พริกลงไปเลยนะคะเพิ่มสีสันให้กับเมนูค่ะและตามด้วยพริกไทยดำค่ะส่วนที่เหลือเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะและน้ำมันงาค่ะ
ใส่กุ้งช่ายลงไปเลยนะคะแล้วผัดเลยค่ะข้าวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูหอยลายผัดพริกไทยดำของอุ๋ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ